สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube อยู่ที่เยาวราชนะครับก็วันนี้บรรยากาศของเยาวราชยุคโควิดนะครับมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงยังไงมาอัปเดตกันครับก็ให้ชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวนี้รถไม่ติดนะครับโล่งไวไปได้คล่องนะครับอันนี้ผิดกันแล้วก็เดินสบายนะฮะหลายร้านอาหารเนี่ยคนว่างมีที่นั่งว่างนะครับใครที่ช่วงนี้อยู่กรุงเทพแล้วก็ไม่เคยได้กินร้านอะไรมาก่อนนะครับคือบางร้านเนี่ยคิวมันเยอะจริงๆก็จะได้ทานกันตอนนี้แหละครับตรงหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูมั้งครับคนน้อยลงเห็นได้ชัดครับเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวจีนก็ไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อยไม่อร่อยยังไงนะครับร้านไหนว่างก็จะไปถ้ามีที่นั่งก็จะนั่งทานเขาก็กำลังปรับปรุงนะครับติดมีที่กั้นเป็นพลาสติกนะครับกั้นไว้นะระหว่าง2คนโต๊ะนึงก็แบ่งได้นะครับ2ที่โปรโมชั่นด้วยครับ15ไม้100เดียวไม้เฟรมขนมปังเอานี้มายึดไว้ครับตัวแคมป์นะมีก็มีที่กั้นนะตัวนี้ยังติดไม่เสร็จครับอันนี้ติดแล้วร้านนี้ก็เพิ่งซื้อมาครับยังติดตั้งไม่หมดเลยนะฮะก็15ไม้101ครับหน้าตาน่ากินก็ใช้ได้ครับรสจะออกกระแลมหวานตามสไตล์กรุงเทพอินาจากแก้มแต่หมูไม่แห้งครับอันนี้หมูไม่แห้งถือว่าหมูยังชุ่มฉ่ำครับอยู่ก็บรรยากาศร้านนะครับก็มีนักท่องเที่ยวฝรั่งอยู่เหมือนกันนะครับเขาคงอยู่ติดกันมานานนะหมายถึงว่าไม่ใช่เพิ่งบินเข้ามาเนี่ยครับมีหลายคนที่ทำงานอยู่ที่นี่หรือเรียนอยู่ที่นี่หรือว่าตกค้างกลับบ้านไม่ได้ก็มีนะนี่อยู่ตรงหน้าธนาคารทิสโก้ครับผมอิ่มอร่อยเรียบร้อยนะครับอันนี้น้ำจิ้มมีอารมณ์เผ็ดด้วยนะครับชอบไม่ใช่จืดอย่างเดียวแผงกั้นแบบนี้ก็คือ New Normal ครับยุคใหม่ของยุคโควิดหลายร้านก็เริ่มเก็บแล้วครับทั้งที่3ทุ่มเสร็จนะฮะโอ้ร้านหอยจ้อเมื่อกี้เก็บแล้วครับเมื่อกี้คิดว่าจะนี้เดิมคึกคักนะครับนี้มีโต๊ะว่างนี่ก็กั้นแบบนุ้นเหมือนกันนะฮะกั้นเป็นพลาสติกนะครับขนาดวันนี้วันเสาร์ครับเดินสบายครับลงรถก็ไม่ติดเลยสนใจน้ำแห้วครับที่5บาทน้ำแห้วเดี๋ยวนะครับ20ก่อนเดี๋ยว5บาทเปิดเลยครับขวดใหญ่มากครับดูครับหวานๆแล้วก็มีรสรสแห้วจะตามมาในปากทีหลังนะถ้าคนเคยกินแห้วเยอะๆเนี่ยจะมีรสชาติตามมาแปลกดีครับชอบดีครับอร่อยดีน้ำแห้วครับ25บาทให้เยอะมากครับกินแล้วสดชื่นโล่งมากร้านนี้ปิดแล้วครับหมูตุ๋นเอ็นตุ๋นเจ้าเก่าบางรักฝั่งนู้นก็ปิดไปหลายร้านแล้วครับ3ทุ่มเสร็จนี่ปกติจะไม่เงียบขนาดนี้
นี้ปลาหมึกย่างตรงนี้เนี่ยคนจีนก็รอเป็นร้อยเหมือนกันครับโล่งเลยครับยังมีคิวอยู่นะครับแต่ว่าหลักๆประมาณสัก20เมื่อก่อนเนี่ยคิวเป็นร้อยจอครับน่าสนใจขอถ่ายนิดนึงครับนี่เพิ่งได้กินนะเนี่ยเมื่อก่อนมาไม่เคยคิวเยอะมากสายมาหน่อยอันนี้ก็สั่งเชียงคึงมาครับ40บาทมาอย่างนี้เนี่ยชอบกินแป้งเนี่ยไม่รู้เรียกแป้งอะไรเดิมเมียว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 แพลวครับยังกินไม่หมดเพราะมันมาค้นอยู่ข้างล่างต้องเขย่าวะมีเห็ดขาวได้แล้วครับหอยจ้อก็นี่ครับมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยเดี๋ยวลองกินแบบไม่มีน้ำจิ้มก่อนก็หอมดีครับเทน้ำจิ้มลงในถาดนี่เลยครับก่อนหอยจ้อเนี่ยหอยจ้อที่เป็นอาหารของแค่จิ๋วมากถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยตามพัฒนาการต่างจังหวัดเขาจะทำหอยจ้อตัวเองครับถ้าจะไม่ผิดคำว่าหอยนี่รู้สึกน่าจะเป็นคำว่าปูในภาษาแต้จิ๋วนะผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ใช่ลูกจีนด้วยนะครับก็สั่งอันนี้มาอีกครั้งครับแค่ขึ้นนะครับ100เราอยากจะลองนะครับอันนี้หอยจ้อกินหมดแล้วนะฮะหอมพริกไทยอ่ะผมชอบแค่ขึ้นมากกว่าหอยจ้อรู้สึกแค่ขึ้นจะรสเข้มครับก็ดูเนื้อจะมีมันเยอะกว่าผมชอบมันนิ่มๆกรอบๆหรืออาจจะเพราะว่าผมชอบกุ้งมากกว่ามั้งเพราะว่าแห้งขึ้นเนี่ยมันเป็นกุ้งนะฮะหอยจ้อเนี่ยมันเป็นปูครับเวลาที่คนจีนมากินเยอะๆอย่างเงี้ยเยาวราชบางคนจะสงสัยว่าทำไมเขามาคนจีนมากินอาหารจีนอีกจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ครับก็คือคนจีนเนี่ยเขามาจากมณฑลที่ต่างๆกลางประเทศแล้วก็ทางเหนือเขาไม่มีอาหารแบบนี้นะเขามาเมืองไทยเนี่ยแล้วมากินตรงนี้คือมากินอาหารแต้จิ๋วมากินอาหารฮกเกี้ยนมากินอาหารไหหลำมากินอาหารกวางตุ้งนะครับซึ่งในเมืองเขาเนี่ยหายากนะฮะก็จะมีอาหารที่อีกแบบนึงที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งกันเขาเลยมาเยาวราชกันเยอะครับนี่ตรงข้างห้างทองโฮเซ็งแห่งครับเก็บกันแล้วครับร้านมังกรขาวร้านนู้นก็เก็บครับมาเยาวราชนี่ต้องมาโอ้ร้านนู้นก็เก็บเข็นกลับบ้านกันต้องมาแต่หัวค่ำมั้งครับเดี๋ยวนี้ไม่งั้น3 ทุ่มตลาดก็วายแล้วครับร้านสวิตทามนี่เมื่อก่อนก็คนเยอะเหมือนกันครับตอนนี้ไม่มีคิวเป็นแม่ค้าเรียกลูกค้าแล้วครับตอนนี้บางคนบอกให้ถ่ายหูฉลามผมไม่สนับสนุนเรื่องหูฉลามนะครับก็จะไม่ถ่ายมานะฮะก๋วยจั๊บไนท์เอ็กซ์ปิดแล้วครับ
เก็บแล้วเก็บร้านแล้วครับร้านนี้ก็เก็บมาแล้วครับ3 ทุ่มกว่านี่เก็บมาแล้วเก็บกันหมดแล้วครับโอ้น้องหมาก่อนจะร้านซีฟู้ดยิ่งใหญ่อลังการมากครับอันนี้ก็เขาตั้งเล็กๆแล้วก็ปิดกันหมดแล้วครับด้านนู้นก็ปิดกันหมดแล้วครับนี่ก็เก็บหมดละเยาวราชวันนี้ครับก็วังเวงนี้ขนาดวันเสาร์นะครับแม่ค้าบอกว่าเมื่อวานนี่4 ทุ่มนี่รถโล่งเลยครับนี่ขนาดวันเสาร์ยังคึกคักขึ้นมาหน่อยเวลาก็3 ทุ่ม 55เยาวราชครับเก็บร้านกันเป็นแถวลงนี่รีบขึ้นแท็กซี่มาครับก่อผมก็ลืมไปว่าเคอร์ฟิวนะครับ5 ทุ่มนะครับนี่ก็โชคดีที่ได้แท็กซี่มาไม่งั้นเนี่ยกลับไม่ถูกนะครับกลับไม่ได้เดี๋ยวเจอเคอร์ฟิวร้านเขาก็เลยต้องเร่งรีบเก็บกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมากินเยาวราชนี่ก็ต้องมาแต่หัวค่ำนะฮะมาแต่เย็นๆเลยยิ่งดีเราพบกันใหม่ครับกับช anel ฟื้นไทยใน YouTube ครับก็กำลังนั่งรถไปขึ้นทางด่วนกลับที่พักครับนะฮะสวัสดีครับ